จากสถานการณ์สงครามทั่วโลกนะครับทำให้ตัวเลขผู้ลี้ภัยเพิ่มสูงขึ้นสูงสุดหลังสงครามโลกครั้งที่2มีผู้ลี้ภัยมากกว่า65ล้านคนต้องลี้ภัยในประเทศต่างๆและกลายเป็นผู้พลัดถิ่นในประเทศเกิดปัญหาไม่มีที่พักพิงที่ปลอดภัยสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR นะครับเปิดแคมเปญระดับโลก Nobody Left Outside เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอกเพื่อระดมทุนจัดหาที่พักพิงที่ปลอดภัยให้กับผู้ลี้ภัยซึ่งข่าวสามมิติร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ด้วยนะครับพบว่า6เดือนที่ผ่านมามีผู้ลี้ภัยได้รับความช่วยเหลือกว่า 700,000 คนทั่วโลกแล้วนะครับโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติรายงานผล6เดือนการระดมทุนในแคมเปญ Nobody Left Outside เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอกพบว่ามีผู้บริจาคทั่วโลกจำนวนกว่า 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือกว่า85ล้านบาทสามารถช่วยเหลือผู้ลี้ภัยกว่า 780,000 คนทั้งในแอฟริกาตะวันออกขออภัยครับทั้งในทวีปแอฟริกาอเมริกาเหนือและตะวันออกกลางนะครับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกทวีปยุโรปภูมิภาคลาตินและอเมริกากลางในจำนวนนี้มีผู้ลี้ภัยกว่า 100,000 คนได้รับเงินช่วยเหลือด้านที่พักพิงและการดำรงชีวิตกว่า 68,000 คนได้รับเต็นท์ที่ปลอดภัยและอบอุ่นกว่า 20,000 คนได้รับที่พักพิงชั่วคราวกว่า 16,000 คนได้รับผ้าพลาสติกกันแดดฝนและกว่า 12,000 คนได้รับที่ดินเพื่อเพาะปลูกและที่อยู่อาศัยอย่างปลอดภัยสำหรับเงินบริจาคส่วนหนึ่งก็มาจากคนไทยที่บริจาคผ่านกิจกรรมต่างๆของ UNHCR นะครับข่าวสามมิติได้ลงพื้นที่ประเทศเลบานอนครับเพื่อถ่ายทอดชีวิตผู้ลี้ภัยชาวซีเรียพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีก็จัดโครงการประมูลศิลปะเพื่อผู้ลี้ภัยคุณปูปรายาลุนเบิร์กครับทูตสันทวไมตรีของ UNHCR ก็ลงพื้นที่ประเทศจอร์แดนดูตัวอย่างการได้รับความช่วยเหลือเรื่องพื้นที่ปลอดภัยของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียโครงการนี้ตั้งเป้า2ปีต้องระดมทุนให้ได้ 4.2 ล้านเหรียญสหรัฐหรือกว่า145ล้านบาทนะครับปีนี้ยังต้องการงบประมาณอีกกว่า 1.7 ล้านเหรียญหรือประมาณกว่า57ล้านบาทเพื่อมอบให้ผู้ลี้ภัยอีกกว่า 1.2 ล้านคนที่ยังรอคอยความช่วยเหลือครับท่านสามารถบริจาคได้ผ่าน SMS ช่วยเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสงครามครับพิมพ์30ครับส่งมาที่4642789นะครับจากปัญหาผู้ลี้ภัยที่มีจำนวนมากซึ่งล่าสุดองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ซูดานใต้เยเมนโซมาเลียและไนจีเรียประสบภาวะอดอยากโดยเฉพาะซูดานใต้ครับเกิดวิกฤตรุนแรงที่สุดในรอบ6ปีทำให้ชาวซูดานใต้กว่า 1.6 ล้านคนต้องลี้ภัยไปประเทศต่างๆและอีกกว่า3ล้านคนเป็นผู้พลัดถิ่นในประเทศมีความเสี่ยงครับที่จะเสียชีวิตถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและทำให้ปัญหาผู้ลี้ภัยซูดานใต้กลายเป็นวิกฤตผู้ลี้ภัยที่รุนแรงที่สุดในแอฟริกาและใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกติดตามจากรายงานคุณทัปปณีเอศรีชัยครับเซซิเลียโอบรีหนึ่งในผู้ลี้ภัยชาวซูดานใต้ต้องพาลูกๆหนีภัยสงครามและความอดอยากมายังค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศเคนยาเพราะประเทศของเธอกำลังเผชิญภัยแล้งที่รุนแรงไม่มีแม้แต่ฝนและเต็มไปด้วยความไม่ปลอดภัย Think of people's properties killingRaping, burning of houses, all this I witnessed with my eyes. เช่นเดียวกับเอ็มมานูเอลเอมโบรีต้องกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลน้องสาว6คนที่ลี้ภัยมายังสาธารณรัฐคองโกด้วยวัยเพียง16ปีเขาต้องสูญเสียแม่ที่ถูกกลุ่มติดอาวุธยิงเสียชีวิตในซูดานใต้แม้ซูดานใต้จะเป็นประเทศเกิดใหม่ที่สุดในโลกแยกตัวเป็นเอกราชจากประเทศซูดานเมื่อวันที่9กรกฎาคม2554หรือเมื่อ6ปีก่อนแต่ความขัดแย้งภายในประเทศระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มต่อต้านส่งผลให้เกิดสงครามกลางเมืองชาวซูดานใต้กว่า3ล้านคนกลายเป็นผู้พลัดถิ่นในประเทศและกว่า 1.6 ล้านคนต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยเพราะว่าความอดอยากความยากแค้นในการหาข้าวปลาอาหารของประชากรส่วนใหญ่เนี่ยก็คงเป็นไปก็มีความลำบากเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ประเทศสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยก็ยังไม่มีเท่ากับที่จะเป็นมาตรฐานของทางประเทศต่างๆที่มีอยู่นะครับแล้วก็มันก็มีการหลังจากความขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยภาวะอดอยากก็เกิดขึ้นแน่นอนฮะในเมื่อประเทศไม่สงบประชาชนคงอยู่ไม่ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยความรุนแรงต่างๆเกิดขึ้นก็จะมีทำให้คนเนี่ยเกิดการพลัดถิ่นนะครับทั้งในภายในประเทศและนอกประเทศนะครับอันนั้นก็จะเป็นปัญหาหลักๆที่เราเห็นกันอยู่นายกันนวีสืบแสงอดีตหัวหน้าสำนักงานภาคสนาม UNSCR เมืองรุมเบกประเทศซูดานใต้เป็นคนไทยที่ได้ไปทำงานในประเทศซูดานใต้3ปีเล่าให้ฟังถึงที่มาของปัญหาที่ซูดานใต้กำลังเผชิญวิกฤตผู้ลี้ภัยที่หนักที่สุดในทวีปแอฟริกาและใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกรองจากซีเรียและอัฟกานิสถานนอกจากความรุนแรงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า 50,000 คนในช่วง3ปีที่ผ่านมาล่าสุด8เดือนที่ผ่านมาชาวซูดานใต้กว่า1ล้านคนต้องลี้ภัยจากการถูกฆ่าข่มขืนการลักพาตัวการบังคับให้เป็นทหารเด็กแรงงานทาสซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้หญิงที่กำลังประสบภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงในพื้นที่ต่างๆเนี่ยที่เขาไปอยู่เนี่ยความแออัดต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นเด็กซึ่งก็ไม่มีพวกสาธารณูปโภคต่างๆเขาก็ทำให้เกิดการขาดแคลนสารอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวซึ่งตอนนี้คนที่พลัดถิ่นเนี่ยครอบครัวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าเขาจะมีผู้นำเป็นผู้หญิงผู้ชายจะไม่ค่อยมีนะฮะผู้ชายที่อยู่ในวัยที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยจะไม่อยู่กับพวกเขาเพราะว่าผู้ชายที่อยู่ในครอบครัวเขาก็ไปที่อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสู้รบต่างๆเขายังอยู่ในพื้นที่ในพื้นที่ป่าต่างๆแต่คนที่ตามมาที่เราดูแลอยู่ตอนนี้คนที่นำครอบครัวคือผู้หญิงแล้วก็เป็นคนแก่และส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาต่างๆตามมาเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2560องค์การสหประชาชาติประกาศให้ประเทศซูดานใต้เยเมนโซมาเลียและไนจีเรียเป็นพื้นที่ประสบภาวะอดอยากโดยเฉพาะซูดานใต้พบว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากความอดอยากมากกว่า2คนต่อวันจากจำนวน 10,000 คนและในจำนวน100คนจะมีเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบ30คนเป็นโรคขาดสารอาหารอย่างรุนแรงองค์การอาหารโลกองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติองค์การยูนิเซฟจึงแสดงความห่วงใยในเรื่องนี้และองค์การด้านความมั่นคงทางอาหารออกแถลงการระบุว่าประชากรซูดานใต้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ40หรือกว่า4ล้านคนกำลังตกอยู่ในภาวะต้องการอาหารอย่างเร่งด่วนเด็กที่อายุต่ำกว่า5ขวบนะฮะอันนี้ก็จะพวกแซมเรทแกมเรทคือภาวะขาดสารอาหารค่อนข้างจะสูงนะครับทาง WHO เนี่ยก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปตรวจแล้วก็ให้พวกสารอาหารต่างๆเนี่ยเป็นสารอาหารเสริมให้เด็กนะครับสามารถที่จะมีการพัฒนาเกิดขึ้นล่าสุดผู้ลี้ภัยชาวซูดานใต้ไม่ต่ำกว่า 3,000 คนต่อวันกำลังออกเดินทางลี้ภัยไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งยูกันดาเคนยาและเอธิโอเปียไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศซูดานที่ซูดานใต้แยกตัวมาเป็นเอกราชแล้วและภาวะความอดอยากกำลังเป็นวิกฤตให้กับประเทศยูกันดาที่เป็นหนึ่งในประเทศยากจนที่สุดในโลกต้องดูแลผู้ลี้ภัยชาวซูดานใต้กว่า 800,000 คนทัพปณีเอียศรีชัยข่าว3มิติรายงานจากสถานการณ์ในขณะนี้ UNHCR ก็เปิดโครงการระดมทุนช่วยชีวิตเด็กและครอบครัวจากสงครามและความอดอยากในซูดานใต้นะครับพรุ่งนี้ติดตามจากประสบการณ์เจ้าหน้าที่คนไทยที่ทำงานในภารกิจนี้นะครับ